สวัสดีครับมีคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ After Effects นะครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนการทำ Animation Text หรือว่าข้อความเคลื่อนไหวหรือตัวหนังสือให้เคลื่อนไหวนะครับตามใจที่เราต้องการโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยทุกงานเราจะต้องสร้าง New Composition ขึ้นมาครับกดคลิกขวาตรงนี้หรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้นะครับ Composition แล้วก็ New Compositionตรง Bsense ส่วนมากแล้วผมจะเอาเป็น 720p DV HDV นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าชัดแล้วแล้วก็24 frame rate นะประมาณนี้ตั้งเวลาไว้สัก10วิกดโอเคไปสเต็ปต่อไปให้เราสร้าง background นะครับไปที่ New Solid แล้วก็เลือกสี background ที่เราต้องการนะครับถ้าเราเลือกสีหรือว่าไม่มีสีแบบมันเลือกสียากนะครับมันจะมีวิธีแบบให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า color palette นะครับมันจะมีสีแบบที่เขาสร้างมานะครับสีแบบสวยๆเราก็เลือกเอาว่าเราจะต้องการสีแบบไหนนะครับก็เลือกแล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพเข้ามานะครับอันนี้คือผมบันทึกมาแล้วสมมติว่าผมจะ import ตัวสีตัวนี้เข้าไปตัวรูปตัวนี้เข้าไปนะครับก็ดึงแล้วก็ลากเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ลากมาตรงนี้ตรงไทม์ไลน์ของเราทีนี้เรามาสร้างแบ็กกราวด์กันคลิกขวาแล้วก็ New Solid แล้วก็มากดตรงนี้นะครับเลือกคีย์เอาสีที่เราต้องการเลยผมชอบสีฟ้าผมก็จะเอาสีฟ้าแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ปั๊บเราก็ลบรูปออกขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้าง Check Animation กันนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ New Check แล้วก็พิมพ์ข้อความหรือตัวอักษรที่เราต้องการเลยผมจะพิมพ์ว่า Animation Animation นะครับก็เลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเลยทีนี้ผมจะขยายมันขึ้นมาอีกก็กดแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงนะครับต้องกดชิปค้างไว้ด้วยครับไม่งั้นตัวอักษรมันจะผิดเพี้ยนบิดๆเบี้ยวๆนะครับประมาณนี้ละกันเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็จัดตำแหน่งอาจจะมากดตรงนี้แล้วก็ดูว่ามันอยู่ตำแหน่งกลางๆหรือเปล่าก็เลื่อนดูโอเคประมาณนี้ก็ออกไปขั ้นตอนต่อไปเราจะมาทำให้ตัวหนังสือมันเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Animate ตรงนี้นะครับก็เลือก Animate ตามที่เราต้องการเลยก็จะมีโพซิชันก็คือตำแหน่งสเกลขนาดโรเทชันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโพซิชันตำแหน่งก่อนแล้วกันผมจะให้แบบว่ามันแบบค่อยๆขึ้นมาแบบทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้นะครับโพซิชันนะครับผมจะเลื่อนลงมาให้สุดเลยให้หายไปเลยเลื่อนลงมาให้สุดทีนี้ให้เราไปที่ Length Selection นะครับตรง Start นี่นะครับให้เราสร้าง Keyframe ขึ้นมานะครับสร้าง Keyframe ไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนไปสัก1 วินาทีแล้วผมก็จะลากขึ้นมาสัก 100% เลยอ่ะทีนี้เราลองมาเล่นดูนะครับปั๊บเนี่ยมันก็ตัวหนังสือมันก็จะค่อยๆขึ้นมาทีละตัวแบบนี้นะครับเราสามารถมากดแอดตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มให้แอนิเมชันของเรานะครับก็สมมติว่าผมจะให้มันแบบเอียงขึ้นมานะครับเอียงแล้วก็ขึ้นมาอ่ะผมจะเอาโรเทชันแล้วกันปั๊บแล้วเราก็เลื่อนนี่ก
ก็จะเป็นแบบนี้เราลองมาเล่นดูนะครับปั๊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 บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบเอียงแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมจะลบออกก่อนแล้วกันปรับเดี๋ยวจะลองใช้สเกลดูแล้วกันผมจะให้แบบว่าตัวหนังสือมันแบบค่อยๆแบบจากเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราลดสเกลลงปั๊บแล้วก็สร้างคีย์เฟรมไปที่ Length Selection สร้างคีย์เฟรมตรงนี้เราก็เลื่อนมาสัก1วิอย่างนี้นะครับผมก็จะเลื่อนให้มันขึ้นมาสัก 100% ตัวหนังสือมันก็จะค่อยๆพวกใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เราอาจจะให้มันแบบผมจะเพิ่ม opacity เข้าไปนะครับให้มันแปลว่าลด opacity ลงสัก100เลยแปลว่าให้มันค่อยๆจางแล้วก็มาเข้มนะครับนี่ปั๊บ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 แบบนี้นะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ผมจะสอนแบบว่าการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับมันจะมีอีกตัวที่แบบว่าแบบสุ่มตัวอักษรอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะครับ Collector Offset มันจะเลือกสุ่มตัวอักษรให้เราเลื่อนลองเลื่อนๆดูแล้วกันปั๊บ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 นี่ฮะก็เป็นหลักการแอนิเมชันตัวหนังสือเบื้องต้นนะครับก็ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ